ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะยาเกร็กคูลสำหรับบำรุงร่างกายตัวเองเขามีของให้ตัวเองด้วยแหละอะไรอ่ะตัวเองนี่อะไรพกมาทำไมเอาไว้ใช้กับใครฮะอะไรของตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะหยุดพูดเลยตัวเองไม่คิดที่จะเอามาปรับลูกโป่งให้เขาในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมต่อไปนี้ตัวเองไม่มีโอกาสได้พูดอีกต่อไปตัวเองมีอะไรหรือเปล่าอะตัวเองดูเพี้ยนไปนะเนี่ยคือเออถุงอะไรถุงผ้าที่ตัวเองซื้อให้เขาไงโอ้ยเนี่ยนะวันนั้นก็พกไปมีคนชมบอกว่าอุ้ยสวยมากถุงผ้าทำไมคะทำไมมันจะไม่ได้แล้วอ่ะนี่อ้าวขอเสียงปรบมือเพื่อนหน่อยสมมติว่าเราไปกินข้าวกับแฟนวันหนึ่งแล้วแฟนเนี่ยกำลังคุยหาลิปสติกอยู่แล้วพอดีกระเป๋าเนี่ยพลิกออกมามีถุงยางตกออกมาชิ้นหนึ่งฟาบเราจะสอบถามเลยไหมว่าซื้อมาทำไมอะไรไงทั้งจริงๆแล้วเรากับแฟนเรายังไม่เคยมีอะไรกันเก็บไว้ก่อนครับทำไมไม่ถามทันทีไม่อยากรู้หรอเผื่อเก็บไว้เราใช้อะทำไมถึงโอเคผมมีของมันเนี่ยวางไว้ก่อนหรือว่าเราจะซักถามเลยถามครับถามทันทีเห็นถุงยางปุ๊บเอามาให้ใครใช้อ่ะไม่ใช่ของเราค่ะเก็บไว้ทำไมก็ไปเดินห้างแล้วเขาแจกมาอะไรอย่างนี้เราก็เลยเก็บไว้ยังไงต่อขอได้ไหมโอ้โหพี่ถามใหม่มากเนี่ยกรณีกับการที่นี่เราไปเจอถุงยางอยู่กับเช็คแล้วถามทันทีค่ะเปลี่ยนบทสนทนาสมมติเจอปุ๊บใหม่ถามแฟนยังไงคะเอามาจากไหนเอาไปใช้กับใครเดี๋ยวให้เขาตอบก่อนให้เขาตอบก่อนเก็บไว้ครับเก็บไว้ทำไมชิงโชคได้เหรอเอามาใช้กับเราหรือเปล่าเฮ้ยคงจะถามทันทีอะครับไม่เก็บเงียบไว้อะครับถามทันทีอะครับถามทันทีครับถามทันทีอะค่ะมันค่อนข้างจะเปิดแล้วอะค่ะเรื่องแบบนี้ไม่โกรธไม่โมโหอะไรอย่างงี้ค่ะถามดีๆมีอะไรก็คุยกันถ้าเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าแฟนทั้งที่ไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนน้องๆบอกว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยการถามทันที 54.25% สงสัยแต่ไม่กล้าถาม 45.75% เหตุการณ์แบบนี้จะหาคำตอบยังไงครับ Love Filter การจะทำอะไรเนี่ยอย่าไล่จนคู่ของตัวเองเข้าตาจนเพราะถ้าเข้าตาจนเนี่ยเขาก็จะต้องมี2วิธี1เขาสู้ออกมาหรือ2เขาหลอกลวงเรานะครับอนาคตอยากจะเป็นผู้บริหารระดับใหญ่หรือจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเวลาเห็นอะไรเนี่ยเงียบๆไว้ก่อนจนกว่าจะจับได้คาหนังคาเขาเนอะไหมเขาจะลองเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องครับเขาบอกว่าผู้ชายผู้หญิง2คนรักกันมากนะครับไปปลูกบ้านอยู่ริมบึงในบึงมันก็มีปลาผู้ชายก็อยากจะตกปลาผู้หญิงก็บอกอย่าตกเลยบาปกรรมเรามีสตังค์แล้วพยายามอ้างโน่นอ้างนี่ให้ผู้ชายเห็นด้วยนะเขาก็ตอบว่าโอเคแต่ตอนที่เขาเก็บคันเบ็ดเนี่ยนะเขาก็นึกในใจว่าเผื่อวันไหนกูก็ตกวันนึงผู้หญิงก็จะไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดไอ้ผู้ชายก็นั่งมองว่าไอ้คนนี้ไปเมื่อไหร่5วันถึงจะกลับนะเพราะผู้หญิงชอบทำอะไรสม่ำเสมอนะผู้ชายเขาจับทางได้พอวันที่3แกก็ไปขุดไส้เดือนแล้วก็เย่อกับปลา
แต่ปรากฏว่าวันนั้นภรรยาดันกลับมาก่อนเจอสามีกำลังเย่อกับปลาอยู่ไหมก็เจอถุงยางเลยนะว้าวจะถามยังไงดีไงไม่ถามว่าเรื่องพูดไม่รู้เรื่องเหรอหางไม่ตกปลาจะตกปลาอีกอันที่สองนี่ตัวเองไม่รักษาคำพูดเลยนะอันที่สามถามว่ากำลังทำอะไรอยู่นะจ๊ะเปิดทางออกให้เขาเนื้อมาผู้ชายก็ตอบกลับว่ากำลังสอนไส้เดือนว่ายน้ำจากตัวเองทีนี้สิ่งที่เธอต้องการก็คือถ้ากลับบ้านแล้วซื้อกับข้าวมาจะกินข้าวกันเพราะนั้นก็ต้องตามนะอ๋อสอนไส้เดือนว่ายน้ำเหรอไส้เดือนคงว่ายมาตั้งเช้าเลยมั้งมันหนาวเลิกเถอะเก็บกลับไปกินข้าวดีกว่าจบนะเพราะนั้นจะบอกน้องไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราพูดคำแรกกำลังทำอะไรอยู่อะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอมันกำลังของขึ้นอยู่อ่ะมันอาจจะตบกลับก็ได้นะและอันตรายใช่ไหมแบบแรกเขาเรียกว่าดุด่าว่ากาวอันที่สองก็ตัดเพาะต่อว่าตัวเองทำไมทำอย่างนี้เขาอุตส่าห์ไว้ใจตัวป้าบอกเขาแตกว่าไปอีกอย่างนี้ก็บอกว่าเออขอโทษนะตัวเองแต่นึกในใจคราวหน้าเหรอวะข้าจะหาคนดูต้นทางเพราะนั้นยิ่งทำอะไรเขาจะลงใต้ดินครับให้เวลาเห็นเนี่ยดีที่สุดนะครับทำเฉยๆไว้ทำเฉยๆไว้แต่แบบนี้ก็แปลว่าต้องติดตามผลงานใช่ไหมแต่ยังไงก็จำไว้นะครับว่าถุงยางอนามัยต้องใช้เด็ดขาดถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพราะว่าเราชอบนึกว่าครั้งเดียวไม่เป็นอะไรนะครับครั้งเดียวเป็นทุกทีครับส่วนใหญ่ติดโรคมาทุกทีครับความวิตกกังวลเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีการหลั่งของสารคัดหลั่งในช่องคลอดคงต้องไปดูว่าแล้วลมเพียงพอไหมหรือเราอาจจะบอกใช้ตัวช่วยเจลบางอย่างที่เป็นเจลสูตรน้ำสำคัญคือต้องดูว่ามีการอักเสบด้วยหรือเปล่าแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว